ไรนี่คืออะไรพี่จ๋านี่บ่อบัวอีกหนึ่งค่ะมันใหญ่มากครับพี่นี่ให้เราให้เห็นว่าเวลาฟูไซส์มันจะประมาณนี้นะนี่ยังไม่ฟูดียังไม่ฟูดีนี่อายุเท่าไหร่ครับตัวนี้14เดือนค่ะ14เดือนครับอ่ะ14เดือนนะฮะเราต้องให้ได้หมาอย่างนี้เวลาเราจะเลี้ยงมันต้องได้อย่างนี้14มันต้องดีดูอกสิคะดูอกดูไซส์ดูผมดูหัวมันนี่หัวใหญ่มากหูใหญ่จริงๆนะหูใหญ่มากใหญ่มากถึงได้บอกไงบอกว่ามันสู้กับสิงโตได้ก็เพราะขานี่ใหญ่กว่าแขนคุณวิลลี่ใช่ฮะคุณวิลลี่ไหนลองวัดเทียบไซส์แขนขาหมาเนี่ยทำมานี่อันนี้นะฮะอันนี้คาแรคเตอร์ก็จะดิดดิ้นแบบว่าอเลิร์ทอยากจะเจอกับทุกคนหางนี่ดิดดิ้นแล้วก็อ่ะดูนี่ดูเท้าไม่ได้ไหมดูมือโอ้โหดูนี่โอ้โหนี่เท้าตัวนี้ใหญ่มากใหญ่จริงๆใหญ่จริงเดี๋ยวเราให้ยืนให้ยืนตรงๆโอ้โหมันสง่างามมากมันดูสง่างามที่แบบเฮ้ยเอาตรงเมียออกมางี้ได้ป่ะเดี๋ยวพี่เอาตรงเมียอ้อมมาได้ได้เฮ้ยนี่เขาดูสาวนี่สาวเอาสาวมาให้ดูสายตาเหมือนจะขอลายจะขอลายมาข้างหน้าเลยพี่จะขอลายนี่ใส่เหมือนกูนะมึงเนี่ยเฮ้ยชุบไปรอบข้างหน้ายืนคู่กันเลยนั่นแหละยืนคู่กันได้คู่กันเลยนั่นแหละยืนคู่กันได้ไอ้นี่ไม่อยู่ไอ้นี่ไม่ไหวเหรอเอาไม่อยู่นะเอาไม่เลยตอนนี้ก็ไปแล้วนะคะเจ้าของนั่งอยู่แถวนี้เจ้าของก็อยู่แถวนี้แล้วนี่ค่ะเจ้าของคุณหมีเชิญหน่อยขอเชิญเจ้าของมาด้วยหน่อยมานี่เจ้าของค่ะมาจูงเลยสวัสดีครับเจ้าของฮาน่าเจ้าของหล่อนะเนี่ยหล่อเลยส่วนใหญ่คนหล่อทั้งนั้นครับที่เลี้ยงหมาแบบนี้เอ้ยมันเด็กกว่าตัวนี้มันขู่ทำไมพี่ถึงเลือกหมาพันนี้เลี้ยงผมชอบนิสัยมันครับแล้วโครงสร้างเขาครับผมว่ามันเต็มใช่นะฮะทำไมถึงเลือกตัวนี้เขาเป็นตัวเมียที่ฟอร์มค่อนข้างเต็มเหมือนตัวผู้เลยครับบอดี้คล้ายๆตัวผู้ดูอกสิคะหน้าอกขนาดนี้ตรงเมียหาหน้าอกแบบนี้มันไม่มีหายากเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะหน้ามันคือแผงกว้างอ่ะแล้วขาใหญ่แล้วเวลายืนเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าความตันอ่ะความตันคือหนึ่งโครงกระดูกเวลาเราดูสุนัขพวกเนี้ยใช่ค่ะพอโครงกระดูกเขามาแล้วกล้ามเนื้อเขาเสริมโครงกระดูกไปเนี่ยมันจะแบบพอดีเป๊ะมีกี่ตัวเรามีแบบนี้กี่ตัวสองครับสองแล้วครับมีตัวเมียสองตัวเลยอ่ะตัวเมียสองตัวใช่ค่ะพี่บีตัวนี้ฟอร์เซลป่ะฟอร์เซลค่ะฟอร์เซลหมดทุกตัวในฟาร์มแล้วแต่งบลูกค้าแล้วแต่งบลูกค้าใช่ถ้าคุณอยากให้ซูเปอร์บิ๊กผมจะแนะนำให้คุณเอาฮัมเมอร์แล้วพวกนี้เขาไม่มีการแฮ่ๆกันนะเขามีก็นิดเดียวเขาแบ่งชนชั้นเลยเห็นป่ะสิงดังกรุ๊ปใช่ไอเนี่ยมันคือเด็กมัธยมอันนี้เข้ามหาลัยแล้วตะเกียบไปขอลายไม่เล่นด้วยอย่ามายุ่งนิดเดียวจบเลยแล้วก็นิ่งเลยเห็นไหมอันนี้จากตะกี้กับนี้กับดาแบบว่าเฮ้ยน่ารักเดี๋ยวปาด้วยลายไอดีเลยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วตอนนี้80กว่าแล้วน้ำหนักเนี่ยเห็นเนี่ยซึ่งเขากี่เดือนเนี่ย14ค่ะ14เพิ่งขวบนิดเองใช่อย่าลืมนะครับถ้าคุณเอาแบบนี้ไปนะครับมันจะอยู่กับคุณอีก14ปีนะฮะครับดูบั้นท้ายตัวนี้สิคะอยากเขาโชว์บั้นท้ายมากเลยพยายามหันหากล้องตลอดโชตุสเลยนะฮะมันใหญ่ท่าทางถ้าเขาออกลูกมาเนี่ยลูกต้องเยอะอ่ะนะผมเยอะแล้วบึ้มมากแล้วบึ้มถ้าออกลูกมาที่เก็บไว้เองหรือหายครับหายนะฮะเป็นแม่พันธุ์ไปเพราะตัวนี้สุดยอดนะสุดยอดในไทยแล้วสำหรับแม่พันธุ์แม่พันธุ์ตัวนี้นี่ถือว่าสุดยอดในไทยถ้าใครชอบอะไรชื่ออะไรตัวนี้ชื่ออะไรฮาน่าฮาน่านะครับถ้าได้ยินแม่พันธุ์นะครับโบโบเนี่ยชื่อฮาน่าก็รู้ว่าตัวนี้นะจ้าลูกออกมาถ้าเป็นลูกฮาน่าก็เตรียมตัวแม่งใหญ่ตัวโบโบลายอย่างแน่นอนครับนะฮะฮาน่านี่อายุเท่าไหร่อ่ะขวบครึ่งประมาณเฮ้ยไม่มีตัวไหนถึง 2-3 ขวบเลยนะไม่มีพวกนี้หมารุ่นๆมาหมดเลยอ้อๆมาทั้งนั้นเลยจ้าขอบคุณมากครับจ้าใหญ่กว่านี้มีอีกไหมมีค่ะเดี๋ยวให้ดูระดับ100โลขึ้นอ่ะมาคุณวิลลี่คุณดูเท่มากหอยคุณคือเทพคุณคือแบบมันเหมือนอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบเจ้านายเนี่ยเขาพาหมา2ตัวไปเดินเล่นแล้วเชือกคอมันพันกันแล้วก็ไอ้คอเคเชียนเชปเปิร์ดเนี่ยลากปั๊กไปเล่นที่ไหนสักที่นึงอ่ะโอ้โหนี่คืออะไรฮะเนี่ย
นี่คือพันธุ์อะไร Caucasian Shepherd ค่ะ Caucasian Shepherd นะฮะใช่ค่ะอันนี้ก็คือสมมุติว่าคุณเข้าไปในป่าแล้วคุณไปเจอหมาป่าตัวใหญ่ๆในแคนาดาครับก็จะตัวเล็กกว่านี้หน่อยใช่ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือเชปเปิร์ดที่เรียกว่าพันธุ์ใหญ่สุดแล้วไหมใช่ค่ะใช่ไหมใช่ใหญ่แบบกล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อมีขนจริงแต่ว่ากล้ามเนื้อคุณวิลลี่ลองจับดูมีความหนานะฮะมันไม่ได้แบบใหญ่แต่ขนใช่ตัวใหญ่ไม่ใช่อาบน้ำมาแล้วเหลือแต่จิตเดียวไม่ใช่ใช่ไหมตัวนี้อายุเท่าไหร่ครับตัวนี้2ปีกว่าค่ะ2ปีครึ่ง2ปีครึ่งซึ่งเวลาเราพูดถึงคอเคเชียนมันเหมือนกับแบบว่ามันคือหมายุโรปถูกไหมใช่ค่ะหมายุโรปซึ่งไอหมายุโรปพวกเนี้ยมันเอาไว้สู้กับหมีสู้กับอะไรในยุโรปใช่ค่ะใช่ไหมฮะใช่ถูกต้องจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครอยู่ทางภาคเหนือแล้วจะเลี้ยงตอนอากาศหนาวๆเย็นๆเนี่ยตัวนี้เหมาะเลยใช่ค่ะนะแล้วก็แต่อย่างเงี้ยถ้าจะเลี้ยงแบบนี้ก็ควรจะมีห้องแอร์ให้เขาหน่อยคือใช่ตัวนี้คือเราอิมพอร์ตตัวใหญ่เข้ามาเลยมาอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องอยู่ห้องแอร์เพราะการปรับตัวมันอาจจะบ้านเรามันร้อนมากแต่ถ้าเราเลี้ยงไปแต่ลูกๆมันก็ปรับตัวได้ใช่แต่ว่าตัวเนี้ยเอามาเพื่อขายหรือเป็นพ่อพันธุ์สองอย่างค่ะสองอย่างเลยใช่นะฮะแล้วก็สำหรับคนที่อยากจะเลี้ยง Caucasian Shepherd มันมีข้อแม้อะไรไหมเพราะว่าผมไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับพันธุ์นี้เท่าไหร่ข้อแม้หมายถึงว่าในเรื่องการที่เลี้ยงจริงๆบ้านเดี่ยวอะไรก็เลี้ยงได้หมดได้หมดค่ะแต่คือโอเคอาจจะเป็นหมาที่ขนยาวนิดนึงนะคะขนมันจะร่วงไม่ร่วงถ้าเทียบกับหมาพันเล็กอันนี้ร่วงน้อยกว่าอีกเนี่ยหน่อยเราเห็นใช่ไหมคะคือมีแต่ถามว่าน้อยถ้าเทียบกับตัวเขาสมมติคุณอยากเลี้ยงหมีเอางี้ดีกว่าอยากเลี้ยงหมีแต่ว่าคุณมันผิดกฎหมายคุณก็เลี้ยงตัวนี้เหมือนหมีเลยเหมือนไหมเหมือนหมีเนี่ยประมาณหมีควายอ่ะหมีควายในป่าเนี่ยก็อย่างเงี้ยนะแต่ใหญ่กว่าหมีควายอีกนะนะฮะแล้วก็จะมีความนิ่งความน่ารักฉลาดมากความฉลาดมากรู้ว่าใครเป็นเจ้าของแล้วก็สายตานี่ว้าวอนตลอดเวลาคุณดูสายตามันว้าวอนแบบที่เรียกได้ว่าใช่ไหมครับจ้าจ้านี่ขนาดพี่ก็ไม่ได้ให้ข้าวเองนะคือเด็กจะให้ข้าวเขายังรู้เลยว่าเราเป็นเจ้าของหรอคือฉลาดมากฉลาดใช่ไหมใช่ค่ะราคาพี่หมาใหญ่ขนาดนี้ถ้าสมมติจะขายจะขายตัวนี้ก็ไม่ถึง7หลักแล้วค่ะไม่ถึง7หลักผมมีเพื่อนอยู่ยุโรปที่เลี้ยงพวกนี้เขาบอกว่ามันก็รั้วก็ต้องแข็งแรงพอทำไมเพราะว่าเกิดว่ามีอะไรที่เขาคิดว่าใช่รั้วเนี่ยต้องเอาเขาให้อยู่เพราะว่าถ้าเกิดเขายืน2ขาเนี่ยนี่มันเลยค่ะอันเนี้ยถ้าเขาจะออกจริงเนี่ยเขากระโดดข้ามได้กระโดดข้ามเลยเหรออันนี้ได้อันนั้นก็น่าจะได้แต่ไม่กระโดดโอ้โหตายแล้วแม่คุณเลยเขาชื่ออะไรเนี่ยตอนนี้ชื่ออูราน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 โอ้ยเขาไม่ทำอะไรผมใช่ไหมครับไม่ทำค่ะตอนนี้ชอบตะกายโอ้เหรออันนี้ก็เป็นตัวผู้เหมือนกันตัวผู้เหมือนกันตัวผู้เหมือนกันตัวนี้ก็อายุเท่าไหร่ครับตัวนี้ก็2ปีกว่าค่ะ2ปีกว่าเหมือนกันนะครับเอาเข้ามาเลยจากโรมาเนียเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็ขึ้นแล้วก็ขึ้นแล้วก็ขึ้นแล้วชอบตะกายตัวนี้ชอบตะกายอยากจะทักทุกคนวัดตัวกันอย่างที่บอกเลยดีกว่าอ้าวมาวัดตัวนี่มึงเล่นดิมาดิมานี่นี่มึงขึ้นมาเฮ้ยจับขึ้นมาขึ้นมาตะกายประจำเลยไม่ใช่เขาโมโหมึงแล้วกัดกูนะยกขาสองข้างเลยอุ๊ยวัดตัวกันใช่ไหมอ่ะวัดเดี๋ยวผมจับมันไม่ได้กัดหูกูใช่ไหมโอ้ยน่ารักอ่ะน่ารักโอ้โหต้องบอกเลยนะครับลี่ว่าดูมือหมักถ้าเขามาเนี่ยดูมือเขาดูมือดูมือนี้เต็มมือต้องอย่างนี้แล้วดูหัวมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้โอ้สุดยอดพี่ตัวนี้หลักอะไรฮะ6หลักค่ะ6หลักเหมือนกันนะเฮ้ยอันนี้คือสง่างามเลยนะมันเป็นห่วงที่บ้านเลยนะต้องขอบอกคือไปสมมุติว่าคนซื้อไปก็เข้ากับคนที่ที่ซื้อไปได้เลยไม่ต้องใช้เวลาเท่าไหร่ไม่ค่ะคราวนี้พอเราเห็นทางยุโรปแล้วเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีทางตรงกลางเซ็นทรัลไปเก็บCentral Shepherd ใช่ไหม Central Asia Shepherd เอเชียบ้าง Central Asia Shepherd แต่เป็นสุนัขยุโรปเหมือนกันจ้าก็น่าจะเป็นตัวที่สูงโปร่ง
ูงโปร่งบอบบางตัวเล็กๆหรือเรียกว่าหมากระเป๋าฮะนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวอันนี้นี่อันนี้นี่ค่าเสือโคร่งเลยเฮ้ยเซ็นทรัลพวกเสือโคร่งไซบีเรียนอะไรพวกเนี้ยเวลาเจอตัวนี้นี่ครับชัดเจนสวัสดีครับไม่ใช่เซ็นทรัลธรรมดาครับเซ็นทรัลเวิร์มเซ็นทรัลเวิร์มเซ็นทรัลเวิร์มเลยอ่ะเอาไม่อยู่แล้วเนี่ยใหญ่หล่อดีเขาก็นิสัยเหมือนสแมนแตนที่พี่บอกหัวเท่าหม้อข้าวที่บ้านเลยอ่ะหัวเท่าหม้อข้าวเลยแล้วก็หนักนี่100โลแน่นอน118ค่ะ118โลท้าช่าง118นี่คือมาอย่างนี้เลยจากประเทศอะไรครับเนี่ยตัวนี้ก็มาตัวนี้มาจากโรมาเนียเหมือนกันโรมาเนียเหมือนกันโรมาเนียนี่เขาขึ้นชื่อเรื่องของการบรีดเขามีฟาร์มที่นั่นก็แล้วแต่ค่ะเราต้องไปเลือกค่ะพี่จะไปเลือกปกติแล้วพันธุ์นี้มันจะมีสีนี้สีเดียวถูกไหมฮะทุกสีมีทุกสีด้วยใช่ค่ะเป็นขาวน้ำตาลดำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหลายสีแล้วพี่เวลาพี่ไปเลือกหมาใหญ่จากโรมาเนียพี่ดูนิสัยมันใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าทุกตัวนิสัยคล้ายๆกันหมดเลยใช่ค่ะเพราะว่าไม่งั้นถ้าดุเราก็เอาไม่ไหวเพราะว่าจริงๆสายดุเขาก็มีขายใช่ไอพวกที่แบบว่าเอาไว้เฝ้าบ้านแล้วแบบบ้านอาจจะมี5เอเคอร์อย่างนั้นเราก็ไม่ไหวเดี๋ยวมันกินเราเพราะถ้าอย่างนี้ดุอะค่ะจินตนาการดูว่ามันจะเป็นยังไงใช่ไหมตัวนี้ชื่ออะไรครับตัวนี้ชื่อโตเลียค่ะโตเลียโตเลียโตเลียซึ่งเขาเป็นชื่อของเขาจากที่นู่นหรือว่าเรามาตั้งใช่เขาตั้งมาอ๋อใช่เพราะเราซื้อหมาโตมาเราซื้อหมาโตก็ควรจะมีชื่ออยู่แล้วมีใบมีชิปมีทุกอย่างมีทุกอย่างใช่ค่ะตัวนี้ตัวเดียวเลยก็เหมือนมีสวนสัตว์ในบ้านใช่ตัวเดียวอยู่เลยตัวเดียวอยู่ผมว่าตัวเดียวอ่ะเราอาจจะไม่ได้อยู่ก็ได้แต่นิสัยเขาโอเคแล้วไงเพราะตัวนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยตัวนี้3ปีกว่าค่ะ3ปีกว่านั่นใช่ค่ะนั่นหมายความว่าเราได้หมาฟูลไซส์จริงๆเลยแล้วก็ไปทำความรู้จักกันอีกเดือนนึงไม่ถึงอาทิตย์เดียวใช่ค่ะให้ข้าวสัก2มื้อเท่านั้นแหละจบเลยรักเลยซึ่งแบบนี้มีกี่ตัวไอ้นี่เหรอคะพี่มีทั้งหมด3ตัวนะ4ตัวใช่ค่ะมีตัวเมียมีตัวผู้แล้วก็อยู่ที่บ้านอีกยังไม่ได้เอามาตัวเลียมาตัวเลียซึ่งถ้าเกิดว่าเขามาอยู่เมืองไทยเขาจะมีปัญหาอะไรไหมพวกนี้เหรอคะเออพวกเนี้ยอย่างเงี้ยไม่มีอะค่ะพวกนี้หมาแข็งแรง working dog เหมือนกันworking dog กันวิธีการดูแลก็ดูแลกันสบายสบายทานอาหารวันละมื้อเดียวเองทำไมอะโตแล้วค่ะมื้อเดียวพออ๋อเหรออันนี้ตามหลักหลายคนอาจจะไม่รู้อาจจะยังให้หลายมื้ออยู่หมาเกินปีนี่เราให้มื้อเดียวค่ะมันก็ใหญ่ตามสายพันธุ์จานนี้7หลักไหมไม่ถึงค่ะไม่ถึงอีกแล้วครับผมเราไม่ได้ราคาไม่ได้เวอร์วังโอเคแล้วก็มาดีกว่าผมว่าอย่างนี้คุณมาดูคุณมามองคุณมาเห็นคุณมาเล่นคุณมาจับแล้วคุณก็บอกว่าดูในเพื่อนรักสัตว์เอ้ยครับเดี๋ยวคุณบีเขามีส่วนลดให้ เออ ได้เลยค่ะได้เลยนั่นแหละครับดูสิฮะอาหารหอมอาหารหอมเป็นนี่พอปุ๊บเสร็จวางแล้วเขามากินเลยนะเขามาทันทีเลยเนี่ยกินมื้อเดียวกินมื้อเดียวก็ต้องให้ฟินกินนะฮะเป็นใส่กะละมังแต่เป็นกะละมังขนาดนี้ว้ายแต่ถ้าอยากได้อย่างนี้ก็ควรจะต้องมีห้องแอร์นะถ้าตัวอย่างนี้หมาโตอย่างนี้ต้องมีห้องแอร์เพราะว่าเขาปรับไม่ได้ราคายากเพราะว่าไม่งั้นบ้านเราเนี่ยมันร้อนอบอ้าวมากแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเขาจะเหนื่อยง่ายแต่ถ้าลูกๆอ่ะโอเคลูกที่เกิดที่นี่ใช่ค่ะใช่ไหมฮะใช่นะฮะหรือลูกนำเข้าโอเคพอได้ก็ได้มาปรับซะหน่อยนึงวันนี้ขอบคุณคุณบีมากนะครับกับเอเชียพัพปี้ขอบคุณมากนะเปิดฟาร์มให้เราขนาดนี้ถ้าอยากได้จริงก็มาดูแล้วแบบอย่างที่พี่บอกไม่ใช่ดูตรงปกอย่างเดียวลองมาสัมผัสดูก่อนใช่ค่ะจริงๆเพราะว่าผมว่าเห็นในรูปกับเห็นตัวจริงคนละเรื่องนะครับอย่าลืมฮะกด Subscribe ด้วยถ้าชอบนะต้องชอบ Notification นะครับของใหม่มาเมื่อไหร่จะได้รู้กันครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเพื่อนรักสัตว์เอ้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยอด